วันนี้อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยมันค่อนข้างจะสะสมหนักกว่าเมื่อวานซึ่งมีแค่จังหวัดเดียวที่เป็นสีแดงแต่วันนี้4จังหวัดด้วยกันนะคะแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือฝนนั่นเองค่ะฝนตกต่อเนื่องตอนนี้นราธิวาสมีน้ำท่วมไปแล้ว5อำเภอนะคะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ฐานที่อำเภอระแงะก็ไปนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนในระดับสูงประมาณ1เมตรค่ะทหารพรานชุดเฉพาะกิจที่45เดินลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่น้ำป่าและน้ำฝนที่ตกสะสมทะลักเข้าท่วมชุมชนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตรหลังจากฝนตกลงมาต่อเนื่องก็ทำให้น้ำขยายวงกว้างและเริ่มไหลเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงจังหวัดนราธิวาสซึ่งตอนนี้ที่นราธิวาสค่ะพื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอแล้วก็คือสุขิรินทร์จันแนะศรีสาครระแงะแล้วก็อำเภอแว้งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไป 1,198 ครัวเรือนทางจังหวัดสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ขอให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะ